ฝากานะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูครอบครัวผมด้วยแล้วกันแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะตามทวงความยุติธรรมนให้กับน้องแตงโมให้ได้อัจฉริยะสั่งเสียหลังเปิดโปงคดีดแตงโมสอสอเต้เตือนให้ยกเลิกงาน12พฤษภาคม65 จากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมออกมาแถลงเปิดโปงขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีการเสียชีวิตแตงโมนิดาดาราสาวล่าสุดได้พบว่านายอัจฉริยะเคยไลฟ์สั่งเสียไว้ว่าหากว่าตัวเองเป็นอะไรไประหว่างทำคดีดแตงโมฝากประชาชนคนไทยช่วยดูแลลูกสาวของตนและช่วยจัดงานศพให้ตนด้วย ถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันช่วยจัดงานให้ผมด้วยเพราะที่บ้านผมมีแต่ลูกสาวที่ยังเล็กอยู่สองคนฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรไปก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนโลกปัจจุบันปืนหาง่ายอำนาจรัฐ อำนาจอิทธิพลมืดต่างๆมันเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังยืนยันว่าตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมผมต้องเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามหลักฐานที่เป็นจริงไม่ใช่หลักฐานที่สร้างกันขึ้นมาอย่างที่บอกผมบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลไปแล้วขณะที่เพจเฟซบุ๊กมงคลกิจสุขสินธารานนท ของสอสอเต้หัวหน้าพักไทยศีวิไลโพสต์ไปถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ร้องขอประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้งดเดินทางไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดสาเหตุมีกลุ่มคนไม่หวังดีคอยติดตามระบุว่าถ้าพี่อัดจ,จะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดหรือกรทม14พฤษภาคม65ขอให้ยกเลิก จะมีมือปืนสี่นายนั่งรถปิกอัพสีเขียวประกบยิงพี่อัดรอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้แต่ตำรวจสองนายที่ไปด้วยไม่รอดหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเห็นรวมถึงฝากคำถามกลับไปยังสอสอเต้ว่าตกลงถ้าเป็นจริงตำรวจที่ทำคดีแตงโมคงจะหาที่ยืนยากนะซึ่งด้านสอสอเต้เข้ามาตอบว่าไม่เกี่ยวคดีแตงโม ขณะที่อีกความเห็นระบุข,ข้อความว่าใครคิดร้ายต่อพี่อัดกูขอให้ครอบครัวมันโดนหนักกว่าพี่อัดสอสอเต้เข้ามาพิมพ์ข้อความสั้นๆว่าพ่อค้ายาขณะที่เมื่อถูกถามกลับมาว่าทำไมไม่โทรศัพท์ไปแจ้งให้นายอัจฉริยะทราบสอสอเต้ตอบข้อสงสัยนี้ด้วยการระบุว่าตนเองได้โทรศัพท์ไปบอกเรื่องนี้กับนายอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว มัมเปิดตัวค่ายเพลงใส่รองเท้าแตะโต๊ะคนวิจารณ์11พฤษภาคม65นายเพชรไทยวงคำเหลาหรือหมัมจกมกนักแสดงตลกที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองได้เปิดค่ายเพลงยุงข้าวเรคคอร์ดและนั่งแท่นเป็นผู้บริหารในรายการโต๊ะหนูแม่มโดยพานักร้องในค่ายสามคนมาร่วมนั่งพูดคุยด้วยมัมเผยที่มาเข้ามาดูยุงข้าวเรคคอร์ดว่า เห็นแล้วทนไม่ไหวขอมาดูค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดพร้อมตัดเพอต้องช่วยตัวเองขอไปออกรายการโปรโมทค่ายเพลงที่ตัวเองมาดูแลส่วนจุดเริ่มต้นมาเป็นนายห้างยุ้งข้าวหม่ำเล่าว่าเห็นเขาเงียบๆกันนักร้องใหม่ทองคำประกวดเสร็จแล้วก็จะมาเซ็นกับยุ้งข้าวเรคคอร์ดไม่มีคนมาดูแลถ้าไม่มีคนทำมาทำเองนะคนก็งงหม่ำม,มาทำมาทำจริงด้วย เหนื่อยต้องคุมร้องหาเพลงให้เพลงที่เขาร้อง30คน30เพลงผมร้องได้ทุกเพลงผมเป็นคนเลือกเพลงให้เขาร้องให้ตรงกับลักษณะของคนด้วยเสื้อผ้าก็ต้องดูให้บางทีเหมือนหมอลำเมื่อ50ปีที่แล้วไปหาลุกใหม่ๆต่างประเทศเขาทำยังไง MV ก็ไม่ธรรมดาใช้ซุปตามาแสดงม่อมบอกว่าทั้งเท่งโหน่งแจ๊สมาหมด อาจจะมีตั๊กบริบูรณ์แจ็คแฟนฉันมาด้วยมีทุกคนถ้าเป็นหนังก็บอกว่ามีหน้าหนังหน่อยเพราะคนดูเขายังไม่รู้จักนักร้องหรอกต้องเอาคนที่พอรู้จักมาแจ๊สเล่นเพลงนี้โหนงเล่นเพลงนี้ทุกคนจะไปเล่นแก๊งสามชาติไหมนายห้างยุ้งข้าวหรือหม่ำบอกว่าไปครับสามชาติรูปแบบใหม่เร็วๆนี้เมื่อถามน้องๆในค่ายว่าหม่ำนายห้างเนี่ยดุไหม ยอมรับว่ามีเข้มงวดเรื่องทำงานแต่ใจดีข้าวอาหารพร้อมมากหม่ำบอกกลัวเขาไม่มีกินเอางานไปทำที่บ้านเมียบ่นไหมเครียดเกินหม่ำกล่าวว่าเขาบอกว่าจะไม่คุยกันเลยหรอบางทีฟังเพลงใหม่ที่จะให้นักร้องใหม่บางทีฟัง15เพลงก็ไม่โดน15เพลงบางทีฟังสมเพลงโดนเพลงเดียวบางทีฟัง20เพลงโดนสองเพลงก็เก็บไว้ ระดับนายห้างหม่ำต้องมีห้องทำงานส่วนตัวซึ่งหม่ำบอกเขินไม่กล้านั่งใช่นั่งประมาณ3-4ครั้งจะไปคุยเฉพาะตอนรีฟ MV ไปคุยเรื่องตัวเลขไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่จะไปนั่งฟังเพลงมากกว่าเขินนะคนมาเรียกเรานายห้างเรียกบอสไม่ชอบเหมือนตอนที่ป่วยท่านคะมีคนโทรศัพท์มาหาท่านไม่อยากฟังเลยมันไม่เคยหม่บอกด้วยว่า บางทีเวลาผู้บริหารเรียกไปคุยงานผมก็ใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นไปบางทีเขาก็แซวพี่มัมเมียไม่เคยซื้อกางเกงขายาวให้หรอก็แค่มานั่งคุยกันไม่ถึงชั่วโมงมึงจะให้กูแต่งตัวดีทำไมวะเดี๋ยวก็กลับแล้วเปิดภาพลูกศิษย์แอบตัดเล็บผมหลวงปู่แสงให้เช่าบูชา 12พฤษภาคม65จากกรณีนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพุทธและฝ่ายปกครองบุกเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงยานนวโรอายุ9 8พัรษาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่อาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์บ้านดงสว่างตำบลโคกนากโกจังหวัดยะโสธรโดยคณะหมอปลากล่าวหาว่าหลวงปู่แสงลวนลามญาติโยมที่เป็นหญิงสาว พร้อมเปิดคลิปหลักฐานระหว่างที่ลูกศิษย์ขึ้นไปหาผู้ถูกกล่าวหามีการโน้มตัวเข้ามาลูบศีรษะและยื่นมือคล้ายจับแก้มจนกลายเป็นภาพข่าวโด่งดังเหตุการณ์นี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการรวมหัวกันของลูกศิษย์ที่หาผลประโยชน์จากหลวงปู่แสงหรือไม่เพราะเนื่องจากหลวงปู่แสงมีอาการป่วยเอลไซเมอร์ประกอบกับอายุที่มากเกือบ100ปีดังนั้นจึงทำอะไรไปไม่รู้ตัว ทั้งนี้มีภาพปรากฏออกมาว่ามีลูกศิษย์แอบตัดเล็บตัดผมหลวงปู่แสงในขณะที่นอนหลับรวมถึงมีการนำสิ่งปฏิกูลของหลวงปู่แสงทั้งปัสสาวะอุจจาระไปแอบอ้างว่าเป็นธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพและศรัทธาในตัวหลวงปู่แสงเช่าเพื่อเคารพบูชา โดยมีการอ้างว่ามีพระพุทธคุณหากนำไปบูชาก็จะเพิ่มความเป็นเิริมงคลให้แก่ชีวิตโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อศรัทธาพระเครื่องยังได้ย้ำถึงอาการป่วยของหลวงปู่แสงโดยระบุว่าหลวงปู่อายุ100ปีอายุการพรรษาเกือบ80ปีท่านก็เหมือนปู่ย่าตายายของเราคนแก่สังขารท่านหลงหลงลืมลืมผมขอพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่าย ท่านไม่เล่นขี้ก็บุญแล้วท่านเดินไม่ได้ลุกนั่งเองไม่ได้จำใครแทบไม่ได้ที่ผ่านมาเกือบ80ปีในร่มกาสาวพักท่านเคยมีเรื่องพวกนี้หรือท่านเป็นที่เคารพสักการะของสง์และคารวาสทั้งหลายในการปฏิบัติไร้ข้อด่างพร้อยคณะอุปถากควรเอาใจใส่ท่านให้มากกว่านี้หาใช่แต่ยุยงส่งเสริมปล่อยเลยตามเลย อาสนะสงฆ์ไม่ใช่บริเวณที่ใครก็ขึ้นไปได้โดยเฉพาะสัตรีเรื่องเคาะหัวเป่าหัวรักษาโรคภัยเป็นแค่ความเชื่อเฉพาะตนมันรักษาใครไม่ได้หรอกแต่มันคือกำลังใจมันมีมานานแล้วอีกอย่างคณะอุปถากตอบคำถามนักข่าวก็ตอบงงงงงูงูงปลาปลาไม่ตั้งสติก่อนตอบมีแต่ต่อปากต่อคำนักข่าวแทนที่จะหาเหตุผลปกป้องหลวงปู่ ต่อมากินเยี่ยวโชเพื่อแจ้งให้เห็นถึงความศรัทธาบนความเคลาวเป็นช่องให้นักข่าวขยี้หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะ หากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือนอร์ม l ลยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงกไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางลายได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางลายได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะ ประวัติหลวงปู่แสงอีกมุมสังคมวิพากษ์ใครทําบาปได้แบบนั้น11พฤษภาคม65ประเด็นการเข้าตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ในพื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนากโกจังหวัดยโสธรหลวงปู่แสงยานนวโรอายุ98ปีที่ถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิง ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์แชร์บทความจากพระสงฆ์รูปหนึ่งที่อยากให้ลองดูในมุมของพระคุณเจ้าจาก Facebook ชื่อพานุวัฒนขันทีที่ท่านได้ออกมาโพสต์มีในยะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดบุญและบาปไม่มีวันลืมเจ้าของทำอย่างไรได้อย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อายุตั้ง100ปีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทั้งชีวิตลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่กันเยอะแยะมากมาย ทำไมไม่ช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์ให้ดีปล่อยให้โยมผู้หญิงขึ้นไปบนอาสนะสง์ไปใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อย่างไรดูในคลิปท่านก็แม่ตาเคาะหัวให้ยังบอกให้เข้าไปใกล้อีกท่านก็เป่าหัวให้เหมือนจงใจอัดคลิปและยังบอกให้เข้าไปใกล้ๆอีกก็ไปหาว่าท่านลวนลามจับนมการถ่ายคลิปก็เหมือนตั้งใจถ่ายหรือจะมีการแบล็กเมย์อะไรหรือเปล่า พระที่ชี้แจงก็น่าจะดูแลครูบาอาจารย์ที่อาพาธให้ดีไม่ใช่ปล่อยปะละเลยให้โยมผู้หญิงไปใกล้ชิดท่านขนาดนั้นพระผู้เท่าอายุตั้งร้อยปีพรรษาอายุการก็มากโขทำไมทำกับท่านได้ขนาดนี้ขนาดเดินหลวงปู่ท่านยังเดินไม่ได้เลยดีไม่ดีหลวงปู่ท่านอาจจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูว่าเป็นปู่ย่าตายายของเราสิ อายุหนึ่งรปีขึ้นท่านจะจำได้ไหมว่าเมื่อวานท่านทำอะไรวันนี้กินข้าวหรือยังผมสังเวทใจยิ่งนักคงจะเป็นวิบากของหลวงปู่ตั้งแต่อดีตชาติครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายขนาดพระโมคคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายยังหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมเพราะต่อไปหลวงปู่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว โดยประวัติของหลวงปู่แสงยาน,นวโรเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467อาจารย์ฟ้าหยาดจ,จังหวัดอุบลราชธานี17เมษายน2482กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออาจารย์ฟ้าหยาดเป็นอาจารย์มหาชนะชัยและเมื่อวันที่1มีนาคม2515อาจารย์มหาชนะชัยอุปสมบท เมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นตลอดพรรษาของท่านได้ออกธุดงตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชาราร่วมธุดงกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาทิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดบ้านป่าหน,น,นองผือหลวงปู่คำดีประภาโสพระอาจารย์ฟั่นอาจารยรหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ขาวอนาลโย หลวงปูล่ลาเขมปัตโตพระอาจารย์สิงทองธรรม,มวโรปัจจุบันหลวงปู่แสงย,ยาน,นวโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรมาถึงทีเดียดตอนนี้ละคะ่ะตอนที่เป็นทนายให้กับแฟนตัวเองก็คือเราใช้อภิสิทธิ์ในการเป็นทนายความสามารถใกล้ชิดกับเขาได้นะคะ สามารถลงไปคุยในโคกหมีได้นั่งใกล้กันได้แล้วก็คุยกันได้ส่วนวิวทาในเรื่องของเอกสารนะคะให้เขาเซ็นสาวทนายความแชร์ความรักแท้12ปีฝ่ายชายมีสถานะเป็นนักโทษ12พฤษภาคม65เรื่องราวที่โลกออนไลน์กําลังให้ความสนใจเป็นเรื่องราวความรักระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งที่มีสถานะต่างกันรักกันยาวนานถึง12ปี โดยฝ่ายหญิงสาวนำเรื่องราวมาเปิดเผยลงในติ๊กต็อกทั้งภาพถ่ายคู่กับแฟนหนุ่มเธอได้ระบุแคปชั่นว่าขอเล่าเรื่องราวการเป็นทนายให้แฟนและเรื่องราวความรัก12ปีไม่เคยคิดว่าเท่และไม่เคยภูมิใจที่มีแฟนติดคุกแต่ขอเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักขออภยัยหากไม่ถูกใจใครบางคนยินดีรับคำติชมค่ะ ทนายกับนักโทษชายเธอเล่าว่าเธออายุ26ปีมีอาชีพเป็นทนายความคบหากับแฟนหนุ่มมาได้11ปี5เดือนแล้วซึ่งพวกเธอห่างกันมาตลอดครั้งแรกที่ต้องห่างกันเพราะแฟนถูกจับคดียาเสพติดถูกตัดสินจำคุก8ปีแต่ติดจ,จริง2ปีหลังจากออกจากคุกแฟนดันจับใบแดงติดทหารอีก2ปีระหว่างนั้นเธอก็ไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่กรุงเทพและสอบทนายได้ อย่างไรก็ตามหลังจากแฟนปลดทหารมาได้5เดือนแฟนก็ถูกจับรอบที่2ในคดีปืนซึ่งมีรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านั้นเลยต้องมีการสู้คดีเธอก็ก้าวเข้ามาเป็นทนายความให้กับแฟนตัวเองการเป็นทนายครั้งนี้ทำให้เธอมีโอกาสได้พบแฟนพูดคุยกับแฟนได้ซึ่งทุกอย่างทำตามขอบเขตที่พอเหมาะสมตอนนั้นตำรวจยังไม่รู้ว่าเธอคือแฟนของจำเลย แต่พอมารู้ทีหลังก็ถึงกับอึ้งเมื่อศาลตัดสินยกฟ้องเธอก็เป็นคนพาแฟนไปคุมประพฤติเองตอนนี้แฟนเดินทางมาหาเธอที่สารพัทลุงเพราะเธอทำงานที่นั่นและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเขาไม่ได้มาในฐานะนักโทษแต่มาในฐานะแฟนทนายแทนสุดท้ายเธอกล่าวว่าเธอไม่ได้ภูมิใจหรือดีใจที่แฟนติดคุก แต่อยากจะช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในโคลนตมผ่านชีวิตลูกผู้ชายมาซึ่งเธอก็เข้าใจว่าผู้ชายบางทีมันก็มีเรื่องแบบนี้กันได้เธอจะช่วยดึงเขาขึ้นมาแล้วดูแลทําให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยโอวยพรขอให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆ แล้วเมื่อกี้มีเรื่องนี้หลุดเข้ามาด้วยเรื่องเองินตอนแรกบอก5ล้าน7ตอนนั้นเป็นห้าสเดล้านแล้วลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเงินทองไปอยู่ที่ไหนเอามีเรื่องเงินทิศสมปองตั้งคําถามเงิน57ล้านหลวงปู่แสงไปไหน12พฤษภาคมหกจากกรณีหมอปลามือปราบสัมภเวสีหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพุทธและฝ่ายปกครองบุกเข้าตรวจสอบ หลวงปู่แสงยานนาวโรอายุ98ปปีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนากโกจังหวัดยะโสธรโดยมีการกล่าวหาว่าลวนลามญาติโยมที่เป็นหญิงสาวแต่ขณะนี้กระแสรเริ่มตีกลับหมอปลาหลังจากมีการชี้แจงว่าหลวงปู่แสงมีอาการป่วยอัลไซเมอร์อาจก่อเหตุโดยไม่รู้ตัวและถูกบุกมาประจานแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ มอปลากล่าวว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้มาแก้ตัวมีคลิปให้เห็นอยู่แล้วที่พูดเสียงก็ดังพูดกับลูกศิษย์และที่ผ่านมาลูกศิษย์เป็นฝ่ายพูดถึงอิทธิฤทธิ์ต่างๆเพื่อให้คนโอนเงินเข้าบัญชีหลวงปู่แสงไม่เคยพูดซึ่งมีหลักฐานการโอนเงินที่โพสต์กันในกลุ่มตนรู้ว่ามียอดกว่า57ล้านบาทขอให้สังคมตามต่อใครเป็นคนดูแลใครสามารถเบิกได้ ใครได้ผลประโยชน์เพราะหลวงปู่แสงเป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่น่าจะรู้เรื่องนี้ล่าสุดด้านนายสมปองนครไทยสงหรือทิศสมปองอดีตพระนักเทศชื่อดังได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยใช้ชื่อไลฟ์ว่าว่ากันเรื่องหลวงปู่แสงทิ่สมปองได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจากการตามข่าวและดูคลิป ถ้าท่านอาพาธก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองในหลักธรรมวินัยชัดเจนเพราะศาสนาดูที่เจตนาเป็นหลักถ้าเป็นอัลไซเมอร์จริงซึ่งหลวงปู่แสงอายุ98ปีแค่ประคับประคองร่างกายจะลุกจะนั่งยังลำบากดังนั้นเรื่องนี้จึงขออย่าฟังความข้างเดียวแต่ต้องฟังความให้ครบทุกด้านโดยในแง่ของพระมีผลอย่างมากต่อศรัทธาจึงเห็นด้วยที่ว่า พระลูกศิษย์จะต้องคอยดูแลคอยปกป้องว่าสิ่งใดเหมาะหรือไม่เหมาะโดยเฉพาะระมัดระวังเรื่องผู้หญิงอย่าเข้าใกล้นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยซึ่งตนเองเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงพระเนนที่อยู่ในศาสนาที่เกิดวิกฤตความศรัทธาตามมา โดยที่สมปองตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินของหลวงปู่ที่มีจำนวน57ล้านบาทซึ่งหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์โดยตั้งคำถามว่าเงินส่วนนั้นจะไปไว้ไหนใครเป็นผู้จัดก,การในเรื่องนี้ ผมเห็นผู้สมัครหลายคนทั้งเปิดเผยทั้งไม่เปิดเผยแต่ว่ามีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดเคยได้ประโยชน์จากระบบทักษินผมไม่อยากให้คนเหล่านี้มาเป็นผู้ว่ากทมเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าเรามาช่วยกันครับเลือกคุณสกลทีเบอร์สาสุเทพประกาศขอต้านคนระบอบทักษิน 12. พฤษภาคม65นายสุเทพเทือกสุบัณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้เผยแปร่รายการคุยกับลุง EP ที่27และ28ผ่านเพจ Facebook สุเทพเทือกสุบัรโดยกล่าวในตอนหนึ่งว่าช่วงนี้มีการโจมตีตนทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากเหตุเ hey, พราะว่าตนออกมาพูดจาต่อต้านระบอบทักษิณตนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์แต่จะเดินหน้าทำสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนยืนหยัดที่จะต่อสู้กับระบอบทักษิณ ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประเทศทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาแล้วและล่าสุดรายการคุยกับลุง EP ที่2ี่28เรามาช่วยกันโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่านายสุเทพกล่าวว่าตอนนี้บรรยากาศในกรุงเทพก็ตื่นเต้นคึกคักมากเพราะเหลือเวลาอีก10วันก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นความสนใจเฉพาะชาวกรุงเทพ แต่เป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศติดต,ตามสนใจเพราะกรุงเทพเป็นเมืองสำหรับทุกคนชาวต่างจังหวัดคนบ้านนอกอย่างผมก็ได้อาศัยมาเรียนหนังสือในกรุงเทพมาทํางานใช้ชีวิตที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลุ้นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่จะเป็นใครมีเพื่อนฝูงคนที่เคารพนับถือจำนวนมากเห็นว่าเชียร์นายสกลทีพัทยกุลผู้สมัครเบอร์สาม ได้ติดต่อสอบถามมาว่าผมมีเหตุผลอะไรที่ตนเอาจริงเอาจังในการสนับสนุนนายสกลทีก็ขอถือโอกาสบอกว่ามีเหตุผลสำคัญหลายประการที่เห็นว่านายสกลทีเหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่ากรทมคนใหม่มากกว่าคนอื่นๆเรื่องแรกคือเรื่องนโยบายเราเคยเห็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมมาหลายยุคหลายสมัยมีคนโฆษณานโยบายดีๆสวยหรูมากมายแต่มีคนทำจริงน้อย เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องคือที่สกลทีประกาศว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกอย่างยั่งยืนอันนี้สำคัญเราก็เห็นอยู่แล้วว่ารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าถ้าสกลทีได้เป็นผู้ว่ากอทมอเขาจะทำงานได้ผลสำเร็จที่สำคัญอยากจะบอกว่าผมเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทย เห็นผู้สมัครหลายคนทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยมีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดเคยได้ประโยชน์จากระบอบทักษิณตนไม่อยากให้คนเหล่านี้มาเป็นผู้ว่ากอทมอเพื่อที่จะสร้างรากฐานทางการเมืองไว้รองรับการกลับมาของระบอบทักษิณผมกลัวเรื่องนี้และไม่อยากเห็นคุณสกลทีเรียกว่าเป็นสหายร่วมรบมาก,กับผมต่อสู้ระบอบทักษิณที่ช่อกงทุจริตป,ประทุษร้ายใครลืมไป ผมไม่ลืมถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะ หากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal อยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ลน์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางลายได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางลายหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะ รับรองคล้องถึงไวความอร่อยถึงชัวค่ะ